หมอเชอร์กิจวัฒน์เจริญรัก CEO แบรนด์สายมูเชอร์อมิวเลตเข้ารับรางวัลแบรนด์คอมพานี2024เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์สายมูชื่อดังที่ดูดวงเซเลบคนดังมามากมายสำหรับหมอเชอร์กิจวัฒน์เจริญรัก CEO แบรนด์สายมูเชอร์อมิวเลตเจ้าของฉายาหมอเชอร์โฮโลเลเวอร์แบรนด์เครื่องประดับที่ผสมผสานความทันสมัยบวกศาสตร์ความเชื่อไว้ด้วยกันเป็นเครื่องประดับไอเทมคอลเลกชันสายมูที่รวมความสวยงามแบบมินิมอลและความเป็นมงคลไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีแบรนด์ Awards Company 2024ค่ะหมอเชอร์โฮโลเลเวอร์ค่ะหรือว่าเป็นนักพยากรณ์แต่ว่าตอนนี้ผันมาเป็นCEO และแบรนด์อัมูเลตค่ะเชอร์อัมูเลตรู้สึกดีใจเพราะว่าประสบการณ์การเป็นหมอดูมา10กว่าปีแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำแบรนด์ประมาณ4ปีแล้วก็ทำด้วยความแบบตั้งใจจริงๆด้วยความรู้จริงศึกษาจริงอยากให้คนได้สัมผัสถึงความเป็นมงคลของวัตถุมงคลที่เป็นออกแนวแฟชั่นเป็นมูแบบว่ามูแบบแฟชั่นมูแบบทันสมัยอะไรเงี้ยแล้วพอได้รับเสียงตอบรับและกระแสที่ดีก็รู้สึกว่าดีใจจริงแล้วเนี่ยค่ะเป็นทางเดียวกันเพราะว่าความเชื่อใช่ไหมคะพอคนมาปรึกษาเรื่องของดวงแล้วเนี่ยก็อยากรู้ว่าแล้วเราควรจะใส่อะไรดีถึงจะแบบปังถึงจะเฮงก็เลยคิดอยากจะลองทำอะไรเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นลิปอย่างเงี้ยค่ะลิปมหาเสน่ห์น้ำหอมมหาเสน่ห์เป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีทั้งความสวยด้วยใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็ความปังด้วยมันจะยิ่งดีมากขายดีขายหมดขายเกลี้ยงแบบไม่พอขายอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำจริงและเราทำถึงทุกไอเทมทุกคอลเลกชันทุกชิ้นเราปลูกเสกทำพิธีผ่านการทำพิธีและเลือกสรรวัตถุดิบที่มีความเป็นมงคลจริงๆก็เลยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะลูกค้าว่าไงบ้างคะใช้แล้วปังรวยเงินเข้าอันนี้ต้องลองนะคือจริงๆแล้วอันดับแรกนะคะของดีครูบาอาจารย์ดีแล้วก็พิธีดีรวมทั้งคนดีได้ครอบครองก็ถือว่าเสริมพลังของความเป็นมงคลแล้วก็ความสำเร็จผ่านมาเพิ่งออกคอลเลกชันใหม่ก็คือกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์นำโชคกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์เป็นกระเป๋าสตางค์สายมูค่ะที่จัดสรรเลือกฮวงจุ้ยที่ดีในการที่กระเป๋าสตางค์ในแต่ละรุ่นเนี่ยควรจะมีฮวงจุ้ยแบบไหนที่รับทรัพย์รับเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนกันจริงๆในความเชื่อเนาะ30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟัน30ก็คือเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงค่ะแล้วเราต้องยอมรับด้วยเศรษฐกิจสมัยนี้นะปัจจุบันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเสริมความเฮงความเฮงก็คือเรื่องของความเป็นมงคลเรื่องของบุญเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรื่องของการเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถดูได้ที่เพจหมอเชอร์โฮโลเลเวอร์นะคะหรือเพจเชอร์อัมบูเลตได้เลยค่ะแต่อย่างนี้ต้องรีบสั่งจองไหมคะเพราะว่าของหมดไวมากใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคอลเลกชันเนี่ยพอเปิดตัวมาปุ๊บให้บูชานี่คือไม่เคยพอและเราจะทำบางคอลเลกชันปีละ1ครั้งเท่านั้นเพราะว่าเราจะมีสตอรี่สำคัญที่เป็นกิมมิคเลยคือในเครื่องรางหรือวัตถุมงคลที่เป็นสายเสน่ห์เมตตาเราจะปลุกเสกทำพิธีวันจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งในแต่ละปีมีแค่1ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วนะคะเรื่องของสายมูเนี่ยเป็นศาสตร์ความเชื่ออันดับแรกเลยคือเราต้องทำให้ถึงก่อนคือการที่เราทำจริงตั้งใจจริงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพแต่เรื่องของมูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสริมความมั่นใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องเลือกสารจากคนที่ปังด้วยรู้จริงด้วยทำจริงด้วยถึงจะประสบความสำเร็จค่ะก็ถ้าใครอยากเข้าสู่สายมูนะคะเริ่มต้นก็ขอแนะนำเชอร์อัมูเลตได้เลยค่ะ